สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องเยเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสำหรับสายปีศาจมาให้เ,เพื่อนๆด้วยล่ะค่ะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาจมารายงานตัวแล้วครับเรื่องราวของคุณครูมือใหม่สุดขี้แ yeah. ยที่ต้องมาสอนลูกศิษย์ที่เป็นปีศาจแถมตัวเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้คุณครูกันด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นอกจากเป็นกำลังใจให้คุณครูออาาเแลลล้้วย่ืมป็นกังใจใจห จีด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มส่วนใจก็แอดไลน์แอดดัได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะ ตอนที่9้าวเปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่คุณครูคาธานกะนะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนคุณครูคาธานกะเนี่ยจะถูกลักพาตัวไปนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องพักครูในตอนนี้คุณครูในห้องพักครูกําลังดูข่าวนะคะซึ่งผู้สืบข่าวเนี่ยได้รายงานว่าเมื่อวานเนี่ยมีปีศาจขนที่ได้รับความเดือดร้อนมากมายพวกเขาเนี่ยได้ถูกลักพาตัวไปและหลังจากนั้นก็ได้ถูกจับกลั่นคนนะคะในตอนนี้เนี่ยมี ปีศาจท,ที่เป็นผู้เสียหายอยู่จํานวนมากในตอนนี้อาเบะเนี่ยถึงกับอุทานเลยนะคะว่าสมัยนี้ยังมีปีศาจไม่ดีอยู่งั้นหรอซึ่ง yeah. ในตอนนี้เองคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้บอกว่าปีศาจก็เหมือนคนนั่นแหละมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีส่วนในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้แซวครูมิกินะคะว่าครูมิกิเนี่ยเป็นเสือผู้หญิงซึ่งครูมิกิเนี่ยถึงกับโกรธเลยนะคะเพราะครูมิกิเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยทําไมชอบคิดว่าผมเป็นเสือผู้หญิงกันทั้งที่คุณแฟนเนี่ยก็ไม่เคยมี เขาแท้ๆแล้วในตอนนั้นเองนะคะจูจๆ,ๆก็ดูเหมือนว่าซานุพุงเนี่ยจะเข้ามาในห้องพักครูแล้วก็ได้ถามคุณครูอาเบะนะคะว่า,วาเห็นไมซึกะหรือเปล่าไมซึกะเนี่ยยังไม่มาเลยเมื่อคุณค,ณะคะรูมิกิีนะคะเห็นซาโนุเดินเข้ามาในห้องพักครูก็ได้จะถามว่าออกมาแบบนี้คาธานากะเนี่ยไม่โกรธเอาหรอเพราะว่าคุณครูคาธานากะเนี่ยเป็นคุณครูที่เนี้ยบแล้วก็โหดมากเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ซาโนุเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ไมซึกะหายไปไหนก็ไม่รู้ นอกจากไมซึกะหายไปแล้วยังมีฮาทนากะอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นครูก็ตามและในตอนนี้นักเรียนในห้องของครูอาเบะเนี่ยก็ทยอยมาที่ห้องพักครูนะคะพร้อมกับถามซาโนะเรื่องครูอาเบะนะคะว่าน้องปีศาจแมวเนี่ยยังไม่มาเลยแล้วในตอนนี้นะคะทางทีวีเนี่ยก็ได้ออกข่าวว่าแก๊งที่จับปีศาจสัตว์เนี่ยก่อนขนได้มาระบาดแถวโรงเรียนเฮียคิแล้วซึ่งในตอนนี้ซาโนะเนี่ยแตกตื่นเป็นอย่างมากเลยพยายามตะโกนเรียกตาม หาไมซึกะคุงนะคะแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับมาในตอนนั้นเองป้นแมนเรกเนี่ยก็ได้ต่อตัวขึ้นมาสูงพร้อมกับรายงานนะคะว่ามีรายงานเห็นว่าคุณครูค,คาธนากะาไมซึกะแล้วก็น้องปีศาจแมวเนี่ยได้ถูกจับใส่กงมุ่งไปทางป่าและหลังจากนั้นนะคะคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้สั่งให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยไปตามตำรวจมาซึ่งในตอนนี้ซาโนโคุงเนี่ยก็ใจร้อนไม่ไหวแล้วกระโดดลงจากหน้าต่างชั้น3อันที่จริงเนี่ยซาโนโคุงเนี่ยเป็นป ศานะคะคสามารถทําอะไรก็ได้แต่ทาว่าด้วยความเป็นห่วงคุณครูอาเบะเนี่ยก็ลืมตัวไปเลยกระโดดตามซานโนะไปก็จะรู้ตัวอีกทีหนึ่งกระกลงไปข้างล่างแล้ว,แล,วแล้วภาพก็ตัดไปสถานที่แห่งหนึ่งในตอนนี้ไมซึกาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมานะคะในตอนแรกน้องเนี่ยพยายามขอโพยขอภายนะคะเมื่อเห็นหน้าคุณครูคานากะแต่ว่าคุณครูคานากะเนี่ยก็ได้บอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่ห้องเรียนดูสถานการณ์หน่อยสิและในตอนนี้นะคะวายร้ายที่จับปีศาจโคนเนี่ย มากักขังก็ได้ปรากฏตัวพอทั้งสาคนเนี่ยเป็นเทนง,งุนะคะนั่นก็คือปีศาจครึ่งอีกาน,นั่นเองซึ่งไวร้ายทั้ง3มคนเนี่ยมีชื่อแก๊งเป็นของตัวเองด้วยนะคะเขาเนี่ยได้แนะนําตัวว่าพวกเราเนี่ยชื่อกลุ่มคาราสุเทนง,งุนั่นเองพร้อมกับโพดท่าเซียวๆอีกด้วยแล้วในขณนะที่เจ้าไวราลายเนี่ยกำลังคืนเคียงกันนะคะก็ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะติดกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบริเวณแน่นอนว่าพวกมันเนี่ยมากบดานที่โรงงานล้างในป่านั่นเอง ะะแล้วภาพก็ตัดมาที่กลเหมือนครูอาเบะในตอนนี้เป็นครูอาเบะซานโนแล้วครูมิกินะคะพร้อมกับต้นแมนเดก3ตน้นซึ่งในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้จับคู่นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีต้นแมนเดกเป็นของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ได้แยกตัวไปนะคะซึ่งคุณครูมิกิเนี่ยยังไม่ทานปฏิเสธเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่อยากดูแลต้นแมนเดกนั่นเองแต่พอรู้ตัวอีกทีนึ่งทั้งซานโนแล้วก็ครูอาเบะเนี่ยก็หายไปซะแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่คือครูมิกิ ในตอนนี้คือครูมิกกี้เนี่ยกําลังยืนต่อล้อต่อเทงกับเจ้าต้นแมนเด็กที่เป็นคู่หูนะคะแต่จู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์พิเศษนะคะมีสาวๆสวยๆอ,อกอึมๆม,มากมายนะคะจู่ๆก็มาลายล้อมแล้วก็เรียกคุณครูมิกกี้กว่าพี่ชายสุดหล่อซึ่งนั่นก็ทําให้ครูมิกกี้เนี่ยถึงกับขนัวลุกไปเลยนะคะและจุดอ่อนของครูมิกกี้นั่นก็คือบรรดาสาวๆสวยๆนั่นเองซึ่งเจ้าต้นแมนเด็กเนี่ยก็ได้จับได้แล้วนะคะว่าจุดอ่อนของครูมิกกี้นั่นก็คือผู้หญิงนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยนะคะ คุณครูคุณครูเนี่ยเป็นโรคแพ้ผู้หญิงนั่นเองถึงว่าทําไมไม่มีแฟนซึ่งคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้กลัวเพราะสวยหรอกนะสุดท้ายแล้วที่คุณครูมิกิกลัวสาวๆก็เพราะว่าคุณครูเนี่ยกลายเป็นเบสของบรรดาพี่สาวนั่นเองและหลังจากนั้นก็กลับกลายเป็นว่าคุณครูเนี่ยขยดผู้หญิงไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ซาโนะนะคะในตอนนี้ซาโนะแล้วก็คู่หูแมนเรกเนี่ยกำลังเดินไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็พยายามตามหาไมซกะคุง องแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆทุกคนรู้กันนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะสร้างภาพล้อนในสิ่งที่คนที่เข้ามาเนี่ยเกลียดที่สุดหรือไม่ชอบที่สุดแล้วคนที่ซาโนไม่ชอบที่สุดนั่นก็คือคุณครูอาเบะนั่นเองในตอนนี้จูจ่ๆก็มีคุณครูอาเบะเนี่ยเข้ามาล้องหมล้องให้กับซาโนแต่ทวาก็ไม่ได้มีคนเดียวนะคะดันมีมากมายเลยล้อมหน้าล้อมหลังทําเอาซาโนเนี่ยถึงกัชบช็อกไปเลยแล้วภาพกรตัดมาที่กลุ่ม ไมซกะคุงนะคะในตอนนี้ไมซกะคุงคุณครูคาทนากะรวมถึงน้องปีศาจแมวนะคะทั้ง3ตัวเนี่ยถูกจับขังกับปีศาจขนมากมายซึ่งในตอนนี้น้องปีศาจแม,มวเนี่ยก็โวยวายยกใหญ่เลยว่าทําไมต้องจับเข้ามาในตอนนี้เจ้ากลุ่มคนร้ายเนี่ยก็ได้เฉลยแล้วนะคะว่าขนของปีศาจเนี่ยมีราคามากเลยถ้าชังเป็นกรัมเนี่ยขายได้หลายร้อยเลยนะซึ่งในตอนนี้ปีศาจขนมากมายเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าขนของพวกเขาเนี่ยถูกน ไปขายประมูลในเว็บไซต์นั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ครูอาเบะในขณะที่ครูอาเบะเดินตามหาเด็กนักเรียนและค,คุณครูคา,านากะนะคะในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะสร้างภาพหลอนในสิ่งที่ครูอาเบะเนี่ยทั้งเกลียดและกลัวที่สุดนั่นก็คือน,น,นักเรียนนักเลงนั่นเองซึ่งในตอนนี้มันก็ปรากฏภาพหลอนนะคะเป็นนักเรียนที่นั่งขวางทางเข้าร้านสะดวกซื้อน,นั่นเองซึ่งจเจ้าต้นแมนเรกที่เป็นคู่หูของค,ครูอาเบะนะคะพยายามให ให้กาลังใจงครูอาเบยัยงสุดพลังซึ่งคุณครูอาเบเนี่ยก็ได้ฮึสู้นะคะเป็นนักเรียนจะมาอยู่เหนือครูได้ยังไงหลังจากนั้นอาเบเนี่ยก็ได้รวบรวมพลังใจนะคะเพื่อที่จะไปต่อว่านักเรียนนักเลงที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งในตอนนั้นมันก็ปรากฏพลังปัดเป่านะคะซึ่งพลังปัดเป่าของครูอาเบเนี่ยก็ครอบคลุมเป็นวงกว้างทําให้ซาโนะรวมถึงครูมิก,กิีเนี่ยหลุดจากภาพล้อนผู้คนมากมายที่ทางซาโนะเจอแล้วก็ครูมิกิเจอรวมถึง ื่อครูอาเบะเนี่ยก็กลายเป็นท่อนไม้นะคะและหลังจากที่เวทมนต์ทั้งหมดเนี่ยคายลงจูจูก็มีเทนงุตัวหนึ่งเนี่ยบินเข้ามาคุยงครูอาเบะนะคะซึ่งเจ้านั้นเนี่ยพยายามถามนครูอาเบะนะคะว่าครูอาเบะเนี่ยเป็นใครมาจากไหนซึ่งครูอาเบะเนี่ยพยายามปฏิเสธนะคะแต่สุดท้ายแล้วเจ้าเทนงุตัวนั้นก็รู้นะคะว่าครูอาเบะเนี่ยเป็นครูของเรียนเฮียคินั่นเองแล้วในขณะที่ครูอาเบะเนี่ยกำลังจะแย่จูจูเจ้าหัวหน้าเทนงุเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมา นะคะพร้อมกับตีซิงครูอาเบะดูเหมือนว่าเจ้าเทนงูตัวน,นี้เนี่ยจะรู้จักกับบรรพบุรุษของครูอาเบะด้วยแล้วภาพก็ต่ายไปที่กลุ่มปีศาจขนนะคะในตอนนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยได้หลุดพ้นออกมาได้เพราะคุณครูคาธานากะเนี่ยลืมไปว่าตัวเองเนี่ยมีแขนเป็นใบมีดเพราะฉะนั้นการทําลายกรงเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บแต่ถ้าว่าเจ้าปีศาจขนตัวอื่นเนี่ยดันหนีออกมาก่อนในตอนที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนนั่นเองและในตอนนี้ทั้ง3าม ตัวเนี่ยก็ได้หนีการจับกุมจากเทนงุใส่แว่นนะคะแล้วในขณะที่ทั้งสามตัวเนี่ยกำลังหลบหนีเจ้าเทนงุใส่แว่นเนี่ยก็ดันมาเจอเข้าพอดีในตอนนี้ไมสกะาเนี่ยได้ถูกจับนะคะแต่ทว่าซาโนะคุงกับคุณครูมิกิเนี่ยก็มาช่วยได้ทันนะคะในตอนแรกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกะว่าจะรวบรวมแรงเพื่อที่จะต่อสู้เจ้าเทนงูแว่นแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าเทนงุแว่นเนี่ยดันเป็นเทนงุที่เรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาสามารถเซคิ ให้เป็นปีศาจแล้วก็มีชีวิตได้นะคะและหลังจากนั้นหินที่เจ้าเทนงูเซกเนี่ยก็ดันขยายใหญ่แถมมันเนี่ยยังเชื่อฟังเจ้าเทนงูตัวนั้นเป็นอย่างมากเลยหินขนาดใหญ่เนี่ยพยายามไล่าตามนักเรียนรวมถึงคุณครูทั้งสองคนด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็พยายามวิ่งหนีแต่สุดท้ายแล้วคุณครูมกเกะเนี่ยก็ได้รวบรวมพลังนะคะที่จะยันหินเอาไว้เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นยักษ์มีพลังมากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วคุณครูมกเกะเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานเจ้าหิน ที่เทนงุเนี่ยสร้างขึ้นมาได้นะคะเพราะมันมีหลายก้อนเหลือเกินจนสุดท้ายแล้วเจ้าเทนงุแวนเนี่ยก็ไล่ตามให้นักเรียนเนี่ยจนมุมจนได้ในตอนนั้นเองซาโนะเนี่ยพยายามใช้พลังตัวเองต่อสู้ซึ่งในตอนนี้ไมซึกะคุงเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยมั่นใจในตัวซาโนะคุงนะและในตอนนี้ซาโนะคุงเนี่ยก็ได้คิดไปถึงครูอาเบะนะคะเพราะครูอาเบะเนี่ยมั่นใจในตัวเขาไม่ต่างกันแล้วภาพก็ตัดไปที่คือครูอาเบะในตอนนี้เจ้า แองุหัวหน้าเนี่ยพยายามเกี้ยกล่อมคุณครูอาเบะให้เป็นคนชั่วเหมือนตัวเองนะคะเมื่อรู้แล้วว่าคุณครูอาเบะเนี่ยเป็นลูกหลานของคนที่ตัวเองเนี่ยเคยรู้จกักดันก็คือบรรพบุพบรุษคุณครูอาเบะนั่นเองและในตอนนั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าพออ,อนเนี่ยจะตามมาและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งพออ,อแล้วก็หัวหน้าตัวร้ายเนี่ยจะรู้จักกันแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยซึ่งในขณะที่ทั้งสามคนท้างล่างเนี่ยเกิดเหตุการณ์ดุเดือดแอดจีจเนี่ยขอตัดไปด้านบนนะคะเพราะในตอน ตอนนี้ซานเนี่ยได้มีความมั่นใจตัวเองสุดๆหลังจากนั้นก็เกิดพลังขนาดใหญ่นะคะทําให้หินที่เจ้าเทนงูแว่นเนี่ยเสกออกมาตกลงไปด้านล่างนะคะและผู้โชคร้ายก็มีรายชื่อดังนี้มีเทนงูสองตัวคุณครูอาเบะรวมถึงพออ,อด้วยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่เจ้าเทนงูแวน่นในตอนนี้เจ้าเทนงูแวนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยที่หินที่ตัวเองเสกออกมาเนี่ยหล่นลงไปทับหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานตัวเองในตอนนี้เจ้าแวนเนี่ยได้บินไป ช่วยเพื่อนของตัวเองนะคะและหลังจากนั้นก็ได้ชวนหนีแต่ทว่านทั้งสามคนเนี่ยยังไม่ทันที่จะวิ่งหนีไปไหนเลยนั้นวิ่งไปติดหลมโคลซะง,งั้นซึ่งในตอนนี้เจ้าลูกน้องทั้งสองตัวเนี่ยก็ชวนกันวิ่งหนีนะคะโดยทิ้งเจ้าหัวหน้าเอาไว้เรียกได้ว่าทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยเลยล่ะและแน่นอนว่าด้วยความเป็นหัวหน้าตัวร้ายแล้วก็ไม่มีทางตายคนเดียวอย่างแน่นอนเจ้าหัวหน้าเนี่ยได้คว้าขาลูกน้องเอาไว้นะคะซึ่งในตอนนี้เมื่อพวกนั้นอะเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่ามี ปีศาจนักเรียนมากมายกําลังลายล้อมพวกเขาเอาไว้นั่นก็คือเด็กๆห้องค,ครูอาเบะนั่นเองและหลังจากนั้นซาสิกิเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยน้องได้โทรตามตำรวจมาแล้วเตรียมใจโดนจับได้เลยและหลังจากนั้นนะคะเจ้าเทนง,งูลูกน้องอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ได้ตีปีอกออกมาทําให้เกิดพายุและนั่นก็ทําให้เจ้าเทนง,งูทั้งสามตัวเนี่ยหลบหนีไปได้นั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้ปีศาจน้องแมวเนี่ยกำลังกด หัวฟัดหัวเหวียงสุดๆไปเลยพอเจ้าสัตว์ที่หนีออกมาก่อนหน้าน้องเนี่ยดันอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งน้องเนี่ยหงุดหงิดมากเลยไม่ได้ทําอะไรแท้ๆกับขึ้นหน้าหนึ่ง <c oughs> คุณครูอาเบเนี่ยพยายามปลอบใจนะคะว่าปีศาสัตวขนทุกตัวเนี่ยปลอดภัยก็ดีแล้วนี่แต่ทว่าน้องปีศาสต์แมวเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ผมไม่โกรธอะไรหรอกนะเพราะผมเนี่ยสามารถล้วงกระเป๋าของเจ้าจวนทั้งสาัตนเนี่ยมาได้ด้วยล่ะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หยิบกระเป๋านะคะออกมาชนครูอาเบนใน ตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้สั่งสอนน้องนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนร้ายแต่เราเนี่ยก็ไม่มีสิทธ,ธิ์ที่จะไปล้วงกระเป๋าเขานะและในตอนนั้นเองนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีนัก,นกเรียนคนหนึ่งเดินมาทักทายครูอาเบะแล้วก็ดูเหมือนว่านักเรียน,น,น,นคนนั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนร้ายน,นั่นเองในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าทําไมคนร้ายคนนั้นถึงรู้ว่าคุณครูอาเบะเนี่ยเป็นคุณครูและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินสวนทางคุณครูไปนะคะพร้อมกับบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาแพ้จริงๆซึ่ง นักเลงคนนั้นเนี่ยไม่ได้เดินมามือเปล่านะคะเขาเนี่ยสามารถล้วงกระเป๋าคุณครูอาเบะได้แต่เมื่อเปิดกระเป๋าคุณครูอาเบะแล้วก็พบว่ามันมีเงินแค่แ0เยนทําให้เขาเนี่ยถึงกับปากระเป๋าใส่หน้าคุณครูอาเบะเลยละ่ะเราภาพก็ได้ตัดจบตอนที่9อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย